วันที่17เมษายน2561เวลา10นาฬิกาที่โรงแรม BP สมิลาบีชจังหวัดสงขลานายไกรสอนวิสิตวงศ์รองเลขาธิการสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดค่ายอบรมภาษาต่างประเทศภาษาอินโดนีเซียจัดโดยกองกิจการต่างประเทศสอบต.เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะภาษาและสร้างความเข้าใจในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างถูกต้องตลอดจนเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมเน้นใช้ภาษาในการสอบเข้าเรียนต่อต่างประเทศซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นเราจะมีเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนพัฒนาผู้สอนและที่สำคัญคือการพัฒนาเชื่อมโยงให้นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นสามารถไปต่อยอดการศึกษาได้ถึงขั้นสูงสุดและก็ไปถึงต่างประเทศได้เพื่อกลับมาพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบในมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับงั้นต้องอาศัยน้องๆเยาวชนเนี่ยมาเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสำหรับการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน3ค่ายได้แก่1ค่ายภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย2ค่ายภาษาอังกฤษและ3ค่ายภาษาอาหรับก็หนูสนใจเรื่องของภาษาค่ะคืออยากไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็เราจะได้นำภาษาที่เราได้ในค่ายไปใช้ในการไปสอบอะไรต่างๆค่ะ